เมื่อวันที่28มีนาคม2557ศาสตราจารย์ดร.มนัยไกรฤกษ์รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแถลงนโยบายงานวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยในปี2557ผ่านแนวคิดรากฐานนวัตกรรมสร้างชาติด้วย10กลุ่มงานวิจัยได้แก่กลุ่มพลังงานกลุ่มเกษตรอาหารกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยีกลุ่มการออกแบบและศิลปวัฒนธรรมกลุ่มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกลุ่มการพัฒนาองค์กรและเศรษฐกิจกลุ่มการพัฒนาท้องถิ่นและกลุ่มการเรียนการสอนพร้อมกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความโดดเด่นทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยโดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายดังกล่าวณโรงแรม Double Tree by Hilton สุขุมวิทศาสตราจารย์ดร.มนัยไกรฤกษ์รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและรองศาสตราจารย์ดร.วสินอิงคพัฒนากุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกับมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีผู้บริหารบุคลากรทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยานในพิธีดังกล่าวเมื่อวันที่27มีนาคม2557ณอาคารวิทยาศาสตร์1มหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่26มีนาคม2557นายสุริยภัทรณเรืองศรีรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงานเป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนรุ่นที่20จัดโดยสภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังณห้องชมรมผู้ปฏิบัติธรรมชั้น2โรงอาหารอาคารสมเด็จพระเทพซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยดูแลบุตรหลานของบุคลากรในสถาบันในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนโดยมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่2พฤษภาคม2557นักศึกษาชุมนุมอิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดกิจกรรมค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์สำหรับน้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สมัครเข้าร่วมค่าย eCam ครั้งที่12ได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง30มีนาคม2557ณตึก ECC คณะวิศวกรรมศาสตร์นักศึกษาชุมนุมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายไฮเปอร์คิวครั้งที่23ซึ่งเป็นค่ายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสนุกมากมายสำหรับน้องๆนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิเนศอูนากูลอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมคอมพิวเตอร์กล่าวรายงานและดร.อำนาจขาวเนรองคณบดีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับเมื่อวันที่16ถึง30มีนาคม2557ณคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง